ครับสวัสดีงามงามแล้วเหรอเล่แล้วนางแปลงก็กำลังจะเดินทางนี่ถ่ายแล้วเหรอเออฮะสวัสดีค่ะดูสภาพตอนนี้นะคะทุกคนก็น่าจะไม่คุ้นเคยโอ้ไม่เพื่อจะไปเปลี่ยนเหล็กมามันก็เลยเพี้ยนนะคะทุกคนก็ขออภัยด้วยไม่คุ้นเคยจากสภาพที่น้องแป้งเดินทางลุยแอดเวนเจอร์ขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้จะมาอะไรเหรอวันนี้จะมาแล้วนะคะนี่มีพี่เขามารับเราด้วยนะคะก็ตอนนี้เรามอเตอร์ไซค์2คันจ้าเส้นทางการเดินทางของเราเริ่มต้นจากที่บ้านหนองนวลเชียงตุงเข้าสู่เมืองอิงนะคะทุกคนเมืองอิงเนี่ยอยู่ในจิ้งตุงเองกันเนาะเจอในจังหวัดเชียงตุงเนาะแต่ว่าชนบทนิดนึงแล้วก็ไม่มีสัญญาณน่าจะมีเป็นบางจุดเนาะไฟฟ้าจะหนีก็ใช้ใจไฟแหลบเนาะเท่าที่เราทราบนะคะก็รอดูกันอีพีเต็มๆเลยดีกว่านะคะนี่โอเคแล้วเราก็เตรียมมุกพี่น้องไต้สวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเราพร้อมลุยจ้านี้เราก็คือออกจากเชียงตุงมาแล้วนะคะจริงๆแล้วเส้นทางเส้นนี้ไปทะลุได้ถึงตองจีเลยนะคะก็นี่ไงตรงนี้เลยนะคะก็ถ้าเราไปเส้นทางตรงๆเนี่ยคือสามารถไปตองจีได้เลยนะคะก็หลังจากที่เราเติมน้ำมันเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะแยกเข้าทางตรงนี้นะจ๊ะนี่ก็ไปเส้นทางเมืองอิงเลยจ้ะก็เส้นทางเนี่ยคิดว่าน่าจะตามทะลุตามภูเขาเลยนะคะก็น้องแป้งยังไม่เคยไปนะคะคือเรามีเจ้าถิ่นมานำทางของเราอยู่แล้วเนาะก็มีหลายๆคันนะคะที่ไปนะนี่ก็เป็นเส้นทางตรงนี้เลยไปเลยนี่ไงเห็นไหมชนเผ่าก็ไปโอเคไปเลยค่ะเส้นแยกตรงนี้นะคะอันนี้อาจจะเป็นชนเผ่าชาวอาคานะคะโอเคเราไปกราบพระเจ้าทิพย์เมืองอิงกันเลยค่ะทริปแรกลุยพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เลยนะคะนี่เห็นปะเส้นทางนะคะอันนี้คือที่นี่เนี่ยช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาก็จะมาเล่นน้ำที่นี่ที่นี่เลยนะคะที่น้ำเจียงพองเนาะอันนี้ก็จะมีร้านค้าเซเว่นเห็นไหมก็จะมีชนเผ่าที่จะโอ้โหนอกจากมอเตอร์ไซค์นะคะจะลุยเลยเห็นปะเอารถยนต์มานี่คือแบบค่อนข้างที่จะคิดหนักนะคะโอ้โหเอาไปเลยพี่น้องไต้เรามีเจ้าถิ่นแล้วไม่ต้องกลัวจ้านี่ไงแม่น้ำจริงห้องนี่ทำมาเล่นกันนะคะโอ้โหเย็นหนึ่งนี่คือแบบ
แฟเราด้วยนะทะลุตึงตัง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 โอ้โหโค้งเลยจ้ะเส้นทางแยกตรงนี้นะคะเราก็เลี้ยวซ้ายจ้าโอ้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 มีน้องๆอาหารอะไรคะตัวแมงงองอเจโอ้มีแม่น้ำไหลผ่านตลอดเลย
ับบางจุโอสุโอ้มันก็อืมที่นี่มีโรงเรียนด้วยนะคะพี่น้องบางจุโอ้ในป่าเลยอะถึงกับว่าไกลนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นแต่เส้นทางคือแบบคุณดูค่ะตลอดทางนี่มายังต้องใส่เกียร์1เกียร์2เกียร์1ต้องมาอ๋อที่นี่มีหมู่บ้านปังจิวใช่ไหมโอ้ปังจิวนะคะเขาจะพิมพ์ไว้ภาษาพม่านะคะน่าจะเป็นชนเผ่าอาขานี่แหละน้องแปงว่าหรือไม่ก็ลาหูนะคะเพราะว่าที่ในเชียงตุงค่อนข้างเยอะมากลบกาโอ้เจี๋ยหยวนโอ้ซ้ายหรือขวานี่ไงโอ้ยอย่าบอกนะคะว่ามีเป็นชาวพุทธเนี่ยแล้วไม่เห็นเหมือนมีวัดอ่ะต้องหูซ่าโอ้โหนี่ไงอันนี้ก็บ้านในชนบทนะคะพี่น้องไทยเห็นทรงบ้านของแม่นะลักษณะจะเป็นแบบเหมือนนกอินทรีที่มีบนหลังคาเลยมา1หมู่บ้านนะจ๊ะก็หลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยโลงค่ะ
างแปงต้องลงนางแปงต้องวิ่งลงแล้วก็ต้องทรงตัวต้องมานะคะพี่น้องว้ายคือแบบเอารถยนต์มาไม่ได้นะคะเห็นไหมมันจะเป็นถนนแบบนี้ค่ะพี่น้องยังทำไม่เสร็จโอ้ทรงตัวมาจ้าดูถนนก่อน1 2 3 สู้ไม่คือแบบจริงๆแล้วน้องสายแดงเนี่ยเคยมาประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนอยู่ที่นี่นะคะที่เจ้าถิ่นมารับเนี่ยก็เป็นเพื่อนนะคะเปรียบเสมือนเป็นญาติกันเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนว่าน้องเดินเคลื่อนแค่นี้ก็เหนื่อยหนุ่ยไอยูทูบเบอร์เชียงตุงต้องสู้ไปไปมึงไปเอาใจต้นมือไงจริงๆไม่ลงก็ได้เลยเนาะทำไมตั้งด่านแบบไม่เปิดเลยเฉียวมากนะคะถนนโอ้เราเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจ้ะโอ้น่าจะมีไร่มีสวนอยู่นะโอ้จริงเหรอคะyou
แบ่งตามหาเส้นทางอยู่คือจะไปทางไหนอย่างเนี้ยโอ้ยก็มีแม่น้ำล่องลอยผ่านอยู่นะคะเนี่ยดูพี่เขาน่าจะชินแล้วแหละเพราะว่าเขาเป็นคนเจ้าถิ่นที่นี่ไงว้าวแต่ว่าตัวอะไรเนี่ยถนนที่แบบเสียวมากรถเจอบ้านอะไรคะเนี่ยโอ้ยน้องสาวเป็นไงคะถนนเสียวแป๊บมันใช่ถนนไหมเนี่ยบอกว่าเอารถยนต์มาไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันโค้งหักศอกจนแบบว่ามันแบบมันยากมากนะคะถึงจะเก่งแค่ไหนก็คือแบบมันก็ต้องตามไปตามถนนอ่ะนะคือแบบถ้ามันเป็นลูกรังเนี่ยเรายังพอคุยกันได้ว่ามันเป็น4 wheel อย่างเงี้ยแต่อันนี้มันหักศอกแบบจนหักศอกจนแบบหักมากเลยอะค่ะหักจนแบบโคตรไปข้างหลังหักศอกจนแบบหักวนไปที่เดิมอย่างเงี้ยค่ะเส้นทางที่เรากำลังจะไปกราบไหว้พระเจ้าทิพย์เมืองอิงนะคะทุกคนโอ้อีกอย่างหนึ่งเรามางานบุญงานบวชอุ่นงานของเพื่อนของสายแดงด้วยนะคะทุกคนอันนี้ทริปนี้ยาวๆนะคะเมื่อกี้เดินขึ้นเขาตอนนี้เดินลงเขาค่ะทุกคนฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะหากใครชอบอีพีนี้ก็เป็นกำลังใจเส้นทางการเดินทางของน้องแป้งสู่พระเจ้าทิพย์เมืองอิงด้วยนะคะโอเครุยพี่ไม่มีลุยวิกตองมีแต่นี่ก่อนโตคำไม่ออกเลยนะคะงานนี้
อนนี้น้องไปอยู่เส้นข้างบนนะคะเดี๋ยวจะลงไปถึงข้างล่างจ้ะโอ้โหนี่เราเพิ่งมา4กิโลเองหรอคะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ถึงหมู่บ้านตาแพ่อําเภอเมืองคักแต่ก็น่าจะอยู่ในเชียงตุงนะคะก็มีหมู่บ้านนะคะนี่เราเพิ่งจะเห็น2หมู่บ้านนะเนี่ยปังกิ่วกับตาแพ่นะคะหลังคาเรือนก็เป็นสังกะสีนะคะโอ้โหบ้านนี้สงบดีออกไม่มีเสาอ๋อไม่มีเสาไฟฟ้านะคะไม่มีสายไฟนะคะน่าจะใช้แสงไฟโซลาร์เซลล์โอ้โหกลิ่นไข่อุ่นธรรมชาติมากเลยจ้ะหลังที่2ที่เราเห็นนะคะนางแปลขับไม่ออกเลยงานสมาธิต้องมาสุดยอดมากรถคลาดเลยไหมเนาะมีคาร์ดไปไปแล้วค่ะนั่งไปเห็นรถแล้วก็เสียวแทนมากนะคะสนุนอ่ะเจี๊ยบอะค่ะเจี๊ยบตันเจี๊ยบตันเนาะขวัญนางเอ้ยเรียกขวัญนะคะมันมีแบบลูกก้อนหินอย่างนี้ไงดูแบบเหมือนง่ายนั่นเนี่ยถนนเนี่ยใช่เออเนาะเหมือนง่ายมากเลยนะคะคุณลองมือดูสิคะแอนเจอร์โอ้กดลงกันกดลงกันลงกดลงเหมือนโอเคขาก็แข็งเลย
หนอะเลยไปลงห้างลงไปให้ขึ้นหน่อยแล้วขอลงมาไฟกันโอ้ขาลังแปลงจะเดินได้ไหมเนี่ยเจ็บ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 มากนะคะโอ้โหที่นี่ชันมากนะคะดูก่อนลังแปลงก็แบบอะไรอ่ะน้องไปจะบอกก่อนเลยว่าโอ้คือแบบขาเนี่ยมันจะต้องแบบอันนี้ไหมมันแข็งตลอดทางเนี้ยมันแข็งไม่ได้แบบมันอยู่นิ่งๆไม่ได้อะค่ะจะบอกแค่นี้เลยตอนนี้จะเดินแบบ19นี่ยากมากนะคะโอ้ยคือแบบตอนนี้ต้องมีสปอนเซอร์โอ้อะไรนะคะยาบำรุงกระดูก นะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นทริปที่อีกหนึ่งทริปที่เรามาเมืองอิงนะคะเอ้าได้เหรอโอ้อันนี้เขาเป็นเจ้าถิ่นนะคะเขาเก่งอยู่แล้วว้าวโอ้โหเขาคือเจ้าถิ่นโอ้โหโอ้โหเขาคือเจ้าถิ่นรอแป๊บโลกอะไรที่โลกอ่ะจ้ะที่นี่ชันมากเจ้าที่นี่สบายเลยไปพี่น้องไปเอาเหรอคือตอนนี้น้องแป้งจะบอกก่อนเลยว่าเป็นไงกันบ้างคะระหว่างทางที่น้องแป้งมาแล้วก็ได้ถ่ายบรรยากาศเก็บเกี่ยวให้จากให้แฟนๆจากรายการช่องน้องแป้งได้รับชมแล้วเนาะก็ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเข้าสู่หมู่บ้านไม่ใช่สิเมืองอิงแล้วนะคะใช่ค่ะก็ตอนนี้น้องแป้งเห็นป้ายนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลงที่ที่จริงๆแต่ก่อนเนี่ยเพิ่งจะเป็นพระเนาะก็เพิ่งจะบวชเมื่อ 2-3 วันนี้แล้วก็มาอุ่นงานที่บ้านนะคะซึ่งบ้านก็อยู่ในเมืองอิงนะคะอันนี้ก็เป็นหลงที่ที่ได้มาทำไว้นะคะโอ้โหสวยอะอันนี้อ่านว่าไงอ่ะไปไปเมืองอิงเป็นภาษาอันนี้เป็นภาษาขืนนะคะนี่เป็นภาษาพม่านะคะก็มาเส้นทางเนี่ยน่าจะมาจากตรงตาได้นะคะตรงตาเมืองปิงเนี่ยมาทะลุจากพระเจ้าทิพย์เมืองอิงได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยมาจากเชียงตุงเนาะก็ตามเส้นทางนี้เลยนะคะก็มีหมู่บ้านเข้ามานานๆทีก็เจอหมู่บ้านอยู่เหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเมืองอิงโตอันนี้ก็คือจะเป็นแบบป้ายชี้ไปทางนี้นะคะก็แบบนี้เลยค่ะก็ไปตามป้ายได้เลยนะคะเริ่มเข้าสู่เมืองอิง Go to เมืองอิงจ้านะคะโว้ชันไหมชันต้องลงไหมอยู่ชันต้องลงพวกนี้แบบนี้ได้ไหมอ๋อได้อยู่คือแบบถ้ามันเจอก้อนหินเนี่ยคือแบบค่อนข้างที่แบบลำบากมากนางแปงต้องลงแล้วก็เดินเท้าเอานะคะ